วะสนุกของเสียงแคนนำตามด้วยกลองและเครื่องประกอบจังหวะต่างๆเป็นเสียงเพลงแคนย่างแคนระบำรำเต้ยรำเซิงจากวงดนตรีแคนประยุกต์ของพลเชื้อสายไทยทรงดำขับกล่อมลานตำข้าวเม่าใจกลางชุมชนไทยทรงดำบ้านดอนจังหวัดสุพรรณบุรีให้กลับมามีสีสันเหมือนเมื่อ3ปีก่อนหลังจากเว้นว่างจากงานประจำปีของชุมชนไปเพราะโควิด-19ซึ่งค่ำคืนนี้คนไทยทรงดำต่างถิ่นต่างที่มารวมตัวกันนับร้อยคนตามที่ชุมชนตั้งใจให้บ้านดอนเป็นศูนย์อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นโดยเฉพาะการตำข้าวเม่าปีละครั้งเกิดจากความพยายามฟื้นฟูประเพณีครั้งแรกที่บ้านดอนเมื่อ10ปีก่อนจากงานเล็กๆมีเพียงหนุ่มสาวและผู้เฒ่าในท้องถิ่นเพียงไม่กี่คนจนปัจจุบันรวมเครือข่ายไทยทรงดำหลายจังหวัดสะท้อนเสียงดนตรีที่ผูกพันทางใจบรรยากาศครั้งแรกเนี่ยจัดกันแค่ในกลุ่มเพื่อนและกลุ่มคนที่รู้จักกันนิดๆหน่อยจุดหน้าศูนย์นี่แหละใหม่ๆเลยตำกันตรงเนี้ยไม่กี่คนก็ลงเฟซบุ๊กคนสนใจพอปีต่อมาเราก็เลยลองจัดดูกิจกรรมที่เป็นลำเนี่ยก็คือนำมาเสริมเพื่อความสนุกสนานไม่ให้เป็นการที่จะเบื่อเกินไปตำอย่างเดียวมันเหนื่อยเนาะมันเหนื่อยแล้วคราวนี้พอถ้าเกิดว่ามีเสียงดนตรีเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้คึกคืนตำได้เยอะตำได้นานแล้วก็ผู้คนก็มารวมตัวกันด้วยสนุกสนานจังหวะแรกคือแคนย่างแคนเล่นแล้วก็แคนระบำแล้วก็สุดสนานครับเป็นจังหวะที่สนุกสนานครับผมใช่ครับมันจะอยู่ในสายเลือดของพี่น้องเราทุกคนอยู่แล้วครับผมรู้สึกดีใจครับตื่นเต้นถ้าเกิดทานข้าวอยู่ก็คือวางชามข้าวไว้แล้วก็ไปรำก่อนเลยครับผมดนตรีประยุกต์ของแคนวงมีหลากหลายจังหวะทำนองแต่ที่ทำให้ต่างไปคือเนื้อร้องที่แต่ละท้องถิ่นแต่งเติมมาใช้ในโอกาสต่างๆเป็นเพลงเกี้ยวพาราสีหยอกล้อของหนุ่มสาวร้องโต้ตอบกันและเพลงเล่าเรื่องที่จำกันรุ่นสู่รุ่นปัจจุบันมีหลายวงอยู่ตามชุมชนไทยทรงดำโดยเบาไก่ไทยดำหรือครูไก่อาคมทองคงหารศิลปินดนตรีจากจังหวัดนครปฐมคุ้นเคยกับดนตรีชาติพันธุ์มาตั้งแต่เด็กและชื่นชอบจนมาเปิดวงของตัวเองเป็นครูถ่ายทอดให้กับเยาวชนคืนนี้รับเชิญจับไมค์ให้กับวงดนตรีจากบ้านเกาะไผ่เถื่อนซึ่งถือเป็นวงดนตรีจากไทยทรงดำกำแพงแสนแห่งเดียวกันที่มาประกอบเป็นหนึ่งเดียวของงานรวมญาติชาติพันธุ์เป็นทำนองที่ยังไงนะสนุกอะแต่ว่าเขาจะร้องแบบมันจะไม่มีคำไทยทรงดำเลยทีเดียวมันเป็นคำ อาจจะมีคำไทยปนประมาณนี้ครับครับใช่อย่างนี้เลยเด็กที่ได้ยินนี่เลยมันร้องตามแคนนะแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วเขาเรียกเครื่องแคนครับเครื่องแคนก็อาจจะร้องเกี้ยวระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายแต่ว่าตอนนี้ผู้หญิงไม่มีก็ร้องผู้ชายฟังผู้ชายไปก่อนในสมัยก่อนเนี่ยการละเล่นพวกเนี้ยมันเหมือนเทศกาลหาคู่ไปด้วยนะของเดือน5น่ะเพราะว่าทางขวงแต่ละสถานที่อ่ะผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็จะมาคุมเหมือนเปิดโอกาสให้หนุ่มๆสาวๆคุยกันในสมัยก่อนเนี่ยมันมีท่าเดิมด้วยแล้วก็มีการปรับประยุกต์เข้ากับเพลงเข้ากับจังหวะด้วยใช่แล้วก็เรื่องแคนในสมัยก่อนเนี่ยจากแคนเต้าเดียวกับตบมืออย่างเงี้ยก็มีเพิ่มกองจิงฉาบเดี๋ยวนี้ก็มีอะไรอ่ะกองสโลอะไรอย่างเงี้ยกันขึ้นมาใช่การฟื้นฟูลำกลอนฟ้อนแคนในปัจจุบันเชื่อมโยงจากวิถีอดีตที่จัดงานทุกเดือน5ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลที่ว่างเว้นจากงานเก็บเกี่ยวแล้วทำให้หนุ่มสาวได้พบปะเจอหน้ากันมีธรรมเนียมการจัดการละเล่นโยนลูกช่วงต่อด้วยการฟ้อนแคนยามค่ำคืนโดยไม่ล่วงเกินกันเมื่อสังคมเปลี่ยนไปทำให้การละเล่นหาคู่ลดลงเหลือเพียงการฟื้นฟูเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยทรงดำที่แสดงออกผ่านการละเล่นการแต่งกายและเสียงดนตรีน้ำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงาน